กล่าวขออาตมาสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรายการธรรมะอรุณละอรุณในเจ้าวันจันทร์ที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการธรรมะรับอรุณของเรานั้นได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยอธิการบดีมจร.เขตเชียงใหม่วัดอาราธอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งวันเจ้านี้ก็จะได้มาร่วมสนทนาธรรมนมัสการครับท่านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์ครับผมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์พระครูและก็เจริญพรครูบาอาจารย์เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ฟังรายการทุกท่านแล้วก็ไหว้สาครูบาอาจารย์ที่รับฟังด้วยครับครับสาธุครับผมเป็นจะได้พร้อมครับในช่วงนี้รู้สึกว่าการงานของท่านอาจารย์พระครูจะหนักหนาป่าปานสักหน่อยหนึ่ง เป็นเริ่มเข้าใจครูบาอาจารย์มากขึ้นครับครับเข้าใจจะได้สมัยก่อนเขาก็ว่าให้ครูบาอาจารย์นะยังแบบพักผ่อนอย่างผ่องอย่างนะพอวันเวลามาถึงตอนนี้นี่เริ่มฟังสิ่งที่เป็นอธิบายให้ฟังแล้วก็อย่างคำอู้ของที่ตุลุงรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคุณแสวงที่ผมว่าครูบาวัดพระบาทตักผ้าที่ผมว่าตอนเฮาหนุ่มๆนี่เฮารู้สึกว่าเฮามีกล้าหยังแล้วก็รู้สึกสบายๆเพราะว่าไผบ่ใช้งานเฮาบางทีเฮาไปเนี่ยใครเพิ่นใจนะเพราะอยากรู้สึกว่าเฮายังมีประโยชน์แต่พออายุนักขึ้นนี่อยากจะพักปรากฏว่าเพิ่นใจเร่งเท่าเร่งใจสำหรับทุกเจ้าเนาะครับผมคำนี้อาจจะกระเทือนทางใดนะว่าแรงเท่าแรงใจเนาะเขาก็ท่านครูบาอาจารย์ตนเท่าตนแก่ไม่ได้พักผ่อนมีคิดมีอย่างบักขาดแต่ว่ามีสิ่งที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เพิ่นรับงานเนาะคนเท่าคนแก่ที่ว่าเรากินข้าวเพิ่นมาเมินเพิ่นเลี้ยงดูเรามาเมินเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นโอกาสที่เพิ่นร้องขอเปิดนิมนต์เพราะวันนั้นเราก็ถือว่าหนึ่งโอเป็นโอกาสตอบแทนคุณของคณะศรัทธาที่ดูแลเราและไม่ใช่เฉพาะเรานะฮะหมายถึงว่าเมื่อเราทำงานที่เปิดอย่างท่านอาจารย์พระครูทำเนี่ยมันก็ทำเพื่อศรัทธาที่ดูแลอุปถัมภ์ว่าการที่เปิดได้อุปถากทุกเจ้าพระเนรมาเนี่ยวันหนึ่งก็ทุกเจ้าก็ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมทำให้ศรัทธาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เพราะไอ้ทำให้พระเนรรุ่นหลังเราอะได้รับการพอว่าเพิ่นก็อยากจะมีทุกเจ้าพระเนนแบบนี้หลายๆมันก็จะส่งผลดีต่อพระเนนรุ่นต่อๆไปเพราะว่าการทำงานของเราครับแล้วก็แห่งอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดโสพนารามตุลุงทองตุลุงทองครับเพิ่นเคยบอกว่าเขาอาจจะบ่ฮับกินนิมนต์อื่นได้แต่ถ้ามาใดก็ตามที่ไปกิจคณะสงฆ์เนี่ยหมายถึงสงฆ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้านะเพิ่นต้องการที่เฮาไปช่วยงานอันนี้ห้ามปฏิเสธถ้าปัดแท้บอกว่าไอ้นะไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนาะมันก็เลยกลายว่างานคณะสงฆ์ใช่ก็อย่างถ้าอาจารย์พระครูโทรมาเนี่ยก็ได้ก่ออย่างมันต้องได้นะเพราะงานอันนี้เป็นงานคณะสงฆ์เนาะครับผมครับเอาฉะนั้นหมายความว่าท่านอาจารย์ได้มองไปอู้ถึงเรื่องเรื่องความเป็นผู้นำเนาะผู้นำอย่างที่อาจารย์ได้อู้ถึงบอกว่าเนี่ยผู้นำโดยเฉพาะผู้นำโดยเฉพาะหน้าที่ของผู้นำต่างๆนี่ถ้าเราอย่างชาวบ้านทั่วไปนะครับในปัจจุบันนี้บอกว่าจะเป็นตึงผู้ใหญ่พ่อหลวงกำนันอบต.ก็สอไอสอทอก็ต่างๆเนี่ยนะครับชาวบ้านมันก็จะจมนะครับจมจะนั้นจมจะนี้มันเวลามันเปลี่ยนแล้วมันจะแบบทำจะนั้นบ่ทำจะนี้บ่ทำจะนี้บ่ทำจะนั้นนี่ทั้งโลกทั้งคำเข้ากับอาจารย์ตะกี้ทั้งอาจารย์ครูได้อู้ถึงเรื่องนั้นทุกเจ้าหลวงเวลาทุกเจ้าหลวงเป็นนั้น
ลูกลูกวัดก็มากตุลุงอย่างบ่ยากฉะนั้นตุลุงอย่างบ่ยากฉะนี้ตุอย่างฉะนั้นอย่างนี้ฉะนี้ดีเออผมก็มานึกว่าโอ้และฉะนั้นนี้ความเป็นผู้นํานี้มีความสําคัญนะอาจารย์เนาะครับเออวันแต่ก่อนนะว่าห่วงกะฮับตานตุลุงนี่ไหนล่ะเจ้าเออจิงานเออางานวัดบ่ซ้อนห่วงกะฮับตานเพิ่นนิมนต์ไปหมดอีล่ะเออพอมาถึงวันนี้อย่างวันก่อนนะไปกล้าเผิกข้าตอนเจ้านี่ไปสารตีมาไม่ใช่ไปฮับตานนะครับคือเป็นพระเป็นงานของญาติโยมเป็นงานของดุเจ้าพระเนนที่เราเคยร่วมกันร่วมงานกันเพราะนั้นพอเพิ่นสูญเสียญาติสูญเสียลูกสูญเสียคนที่เพิ่นฮักเนี่ยมันต้องไปหาครับมาไปหามันก็บ่ดีเพราะว่าตะก่อนตอนเพิ่นยามเพิ่นอยู่ดีมีสุขเนาะเราก็ได้เพิ่งไปอาศัยช่วยการช่วยงานกันมาครับเพราะนั่นก็ไปหอมไปหอมไปหอมแล้วพอไปหอมแล้วเอาไปหลายที่ไปหอมปุ๊บอู้กันสักการะขออนุญาตไปทันทีนึงเลยเนาะแล้วแบบไม่ได้ไปครับตาเด้อแล้วกรรมที่เราเคยว่าครูบาอาจารย์มันลอยเข้ามาหาถูกเก่าเลยเพราะอันนี้กรรมแล้วเนี่ยเออเพราะว่าพระเนนบางรูปนะอาจจะเหมือนเราในอดีตอะที่พอเราไปปุ๊บแล้วเราเลื่อนไปน่ะก็ไปหันทีนึงใช่ครับหลายงานเนาะอย่างนั้นครับผมโอ้ครับฉะนั้นถ้าอู้ถึงเรื่องเฮาอู้ถึงเรื่องย้อนไปสักสาว30ปีเนาะถ้าจะ5 60ปีเดี๋ยวเขาจะว่าเฮา2ตัวที่เท่าลงไปอีกบ่บ่ดีฮะไปไกลว่าไปไกลแล้วเอาของใกล้ๆดีกว่าได้เนาะฉะนั้นอาจารย์ครับไอ้ที่อาจารย์ได้อู้ถึงนี่ก็เรื่องความมีน้ำใจเนาะคนเฮานี่น้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจก็ได้อย่างคนไทยเฮานี่ก็เช่นเดียวกันครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าในจ่องวันช่วงเนี้ยตั้งแต่เฮาเข้าภาษาตั้งแต่วันที่21เป็นต้นมานะครับแล้วก็ไอ้พี่น้องพุทธศาสนิกชนเฮานี่ก็เข้าวัดเข้าวานะครับได้ทําหน้าที่ทำบุญบำรุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้วก็โดยเฉพาะเป็นวันเมื่อตะวานี้ครับตะวานี่เป็นวันสําคัญของประเทศของบ้านเมืองครับผมครับที่อันประสบนิกรชาวไทยเขาเนี่ยได้ตั้งหลายได้พร้อมใจกันครับบำเพ็ญบุญที่ถวายนะครับพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินนะครับมหาวชิระลงกรณ์นะครับวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สูงคุณประเสริฐนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบนะครับวันที่28กรกฎาคม2567นะครับหรือว่า72พรรษานะครับซึ่งก็เป็นวาระมงคลนะครับที่นำความปิติสมณัตนะครับสู่จิตใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับฉะนั้นก็นี่ขอพระองค์ท่านก็เช่นเดียวกันครับที่จะได้สืบสานต่อยอดนะครับสืบสานต่อยอดตามอันพระบิดาของเปิ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆเราเนี่ยแม้กระทั่งถ้าเฮาอู้ถึงเรื่องในหลวงนะครับนั่นรัชกาลที่9พระอาจารย์เนาะเปิ้นทำงานเกี่ยวกับไอ้โครงการหลวงขึ้นดอยลอยห้วยจากเจ้าเขามาคือเป็นเจ้าเฮาอย่างต่างๆนะครับพระอาจารย์ครับโครงการอันเนื่องพระราชดำรินะครับตั้งแต่ปี2495นะครับที่เปิ้นครองราชนะครับจนถึงปี2556นะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย4,447 โครงการครับอาจารย์ครับที่ในหลวงราชการที่9ทำนะแล้วก็เมื่ออันในหลวงราชการที่10ของเฮานี่แฮมเปิ้นก็จะเปิ้นบอกว่าจะทักษะสืบสานต่อยอดครับต่อยอดโครงการเรื่องพระราชดำรินะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับ5,176 โครงการครับท่านอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์มองหันอย่างพ้องครับที่ในหลวงราชการที่9แล้วก็ในหลวงราชการที่10ที่เป็นว่ารักษาต่อยอดแม้กระทั่งสมเด็จพระนางพระพันปีหลวงเฮานี่ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่นก็บอกว่าถ้าในหลวงเป็นป่าฉันก็จะเป็นน้ําอีกต่างนี่นะครับท่านอาจารย์ครับครับครับผมว่าการความมั่นคงในพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านตั้งบัณฑิฐานไว้ว่าจะสืบสานงานเดิมนะและก็เพิ่มเติมงานใหม่ก็คือการต่อยอดงานที่พระราชบิดาเนาะ
ที่ได้ทำไว้ก็คืองานเดิมไม่ให้เสียรักษาไว้ให้ดีแล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมเราจะหันการพัฒนาโครงการหลวงแบบว่าจะเป็นสถานที่ทำงานแบบว่าจะเรื่องของการผลิตเนาะการดูแลชาวบ้านที่ปลูกพืชปลูกพักอะไรอย่างต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านดูแลอย่างดีครับและในขณะเดียวกันกับปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ดีขึ้นนะบัดได้เลยงานเดิมเลยครับแล้วก็ทำให้ดีนอกจากสืบสานทำให้อยู่ทำให้ดีแล้วก็เพิ่มเติมอะไรที่มันสมัยที่สมเด็จพระราชบิดาหรือว่าสมเด็จพ่อเนี่ยทำไว้ยังขาดไปพระองค์ท่านก็เพิ่มเติมซึ่งเราจะหันหลายอย่างครับท่านอาจารย์หลายๆอย่างหลายๆโครงการที่พระองค์ท่านทำแบบว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาแบบว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเพื่อให้คืนหลายๆอย่างให้กับพี่น้องศรัทธาประชาชนคือได้ครับครับฉะนั้นก็พระองค์ท่านถ้าเป็นพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับบรมนาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับพระบรมราชชนนีพี่หลวงนะครับเปิ้นได้เปิ้นได้ฟูมฟักนะครับถ้าเจ้าบ้านเท่าภาษาเจ้าบ้านเข้าไปบอกกันเปิ้นทักลูกเต๊ะนะครับมาไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นดอยลอยห้วยซึ่งถ้าเป็นเจ้าบ้านเฮานี่ก็เฮาก็จะหันมากันว่าเวลาพ่อแม่ปัญญาตรงเนี่ยนาเนาะเพิ่นก็จะแก้ลูกไปตัวเวลาจะเพียจะไทยจะลบก้าอย่างต่างๆพวกเนี้ยซึ่งในปัจจุบันนะครับไอ้การเร่งลดน้ําพรวนดินเหมือนกับที่เฮาเป็นเกษตรแต่ทีนี้เมื่อในหลวงราชพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐอันประเสริฐนี่น่ะเพิ่นได้รับการฟูมฟักจากพระบิดากับมารดามาเนี่ยครับในปัจจุบันนี้เฮาจะหันว่าพระองค์ท่านนี่ได้โดยเฉพาะเพราะว่าสืบสานต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเจ้าเรื่องปากเรื่องท้องของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญยกยอส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนาในข้อท่านอาจารย์ครับผมว่าจะเป็นโครงการเรื่องการศึกษาบาลีการโครงการภาควิปัสสนาจารย์โดยการทุนเล่าเรียนหลวงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเปิดตั้งไว้เมื่อปี2546ครับ46ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระทั่งพระธรรมจาริกนะครับซึ่งพระธรรมจาริกก็เช่นเดียวกันเป็นพระสงฆ์จิตอาสาที่ได้ดูแลพี่น้องบนพื้นฟูครับก็คือพระธรรมจาริกนะครับทางภาคเหนือของนี่ก็อยู่ที่สี่โสดาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาจารย์ครับเรื่องการที่ลูกได้แสดงต่อพ่อต่อแม่ต่อไปดีเดียวนี่ครับมันเป็นถ้าเขาอู้ถึงเรื่องรักธรรมคุณธรรมในทางพุทธศาสนานี่เขาจะหันว่าเรียกโดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูนะครับอาจารย์ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในฐานะที่เป็นลูกนะครับเพื่อที่ระเด็กละอ่อนติดตามเขาอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังมีลูกมีหลานอยู่จะได้ได้นำไปปรับปรุงใจในการดำเนินชีวิตว่าเรื่องว่าการทำหน้าที่ของลูกเนี่ยเขาจะแสดงได้ครับโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างต่างๆตรงนี้นะครับผมมาเฮาเรื่องความกตัญญูเนาะมันมีสองกรรมนะจ๊ะกตัญญูกับกตเวทีในหลวงเนี่ยทรงครับมันเป็นกรรมคู่กันกตัญญูนี่คือเฮารู้ว่าเพิ่นทำมาอย่างกับเฮาวันนี้เฮาต้องกลับไปดูว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทำไว้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเสด็จไปไหนจะมีในหลวงองค์ปัจจุบันจะมีสมเด็จพระเทพมีสมเด็จพระเจ้าหลานคือหลายๆพระองค์อ่ะจะร่วมเสด็จไปในหลายๆที่หลายๆงานเนาะเพราะว่าการที่ทรงพาไปอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูว่าเนี่ยมันทำให้หันว่าขออนุญาตอู้กรรมธรรมดาเนาะมันทำให้ว่าพ่อเราไปไหนระหว่างหนึ่งพ่อเราไปคิตตี้และพ่อเราทำอย่างทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเปิ้นอธิบายเปิ้นอู้กับชาวบ้านอู้กับข้าราชบริพารเนี่ยพระดำมหัวว่าสิ่งที่ในหลวงกำลังทำเนี่ยมันเพื่ออะไรเนาะก็คือในหลวงเนี่ยจะบ่ชอบทำอะไรอย่างที่มันง่ายๆคือเพราะว่าสิ่งที่มันง่ายเนี่ยถ้ามันพระอาจารย์มันก็จะสามารถซื้อไผ่ก็ทำได้บ่ต้องเปิ่นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งใดที่มันยุ่งยากหรือเกินกว่ากำลังของประชาชนจะแก้ไขได้ถ้าในหลวงทำได้เนี่ยก็จะกลายเป็นต้นคิดและต้นแบบที่ดีงามครับ
พระอาจารย์อันผมว่าเรื่องที่ในอันในหลวงราชการที่10ที่พระองค์ท่านพยายามจัดสรรงานบอกว่าจะเป็นเรื่องของโครงการหลวงโครงการพระราชดำริและเพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติมเข้ามาเนาะหลายๆที่เนี่ยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนาะจาก 4,400 กว่าโครงการวันนี้กลายเป็น 5,000 5,100 ตะไดก็76 1,176 ครับผมครับกลายเป็น 5,000 ฝ่ายเนี่ยแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาที่เขาเห็นว่าเปิ้นบาร่ำเสด็จเนาะเปิ้นบ่ออกไปไหนแต่ในขณะเดียวกันเปิ้นทำงานปิดทองหลังพระและก็มีโครงการที่ดีๆที่เขาเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้โครงการการศึกษาโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มเติมแห่งเพื่อจะดูแลการศึกษาละอ่อนที่ตกหล่นทางการศึกษาตามจังหวัดต่างๆอันนี้ก็ได้รับการพอกอยดูแลบะฮือได้สูญหายไปเนาะและขณะเดียวกันโรงพยาบาลเนาะแล้วก็โครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำไว้เนี่ยมันคือการไปต่อเติมอย่างที่ว่าตะกี้นะสิ่งที่ยังประทับใจผมมาจนถึงทุกวันนี้ท่านอาจารย์ก็คือโครงการที่อยู่ใกล้ๆในเมืองเชียงใหม่เฮาครับผมโครงการอันนี้ครับโครงการพระราชดำริที่ห้วยคงคายครับอาจารย์อ๋อครับครับที่อำเภอเทศผมไปฟังอาจารย์ธนิตเนาะเล่าให้ผมฟังธนิตธนูธรรมเจริญนะจะจำคนเล่าคือเพิ่นจะเล่าว่าวันที่ในหลวงเสด็จไปในบริเวณนั้นเนี่ยที่ท่านเป็นป่าที่แห้งแล้งเป็นป่าแพะเนาะบ้านเฮาอ่ะมีบะหินมีอย่างน้ำกับบะหมี่เป็นป่าแล้งซึ่งชาวบ้านจะเข้าป่านี่ก็ต่อเมื่อหนึ่งตัดไม้เผาถ่านแล้วก็หน้าฝนเฮ็ดนี่บะหมี่เฮ็ดบะหมี่เฮ็ดบะหมี่เฮ็ดบะหมี่เพราะเป็นปลาแพะครับมาเป็นปลาแพะซึ่งประโยชน์จากชาวบ้านเนี่ยน้อยมากงั้นในหลวงพ่อเพิ่งไปดูพื้นที่ที่กรมป่าไม้พาไปดูเนี่ยพระองค์ท่านตัดสินใจว่าเราจะพัฒนาพื้นที่เนี่ยเพื่อจะเอาเป็นพื้นที่ต้นแบบและช่วยชาวบ้านครับข้าราชบริพารนักวิชาการต่างๆที่ติดตามไปเนี่ยทุกคนถวายคำแนะนำว่าบ่ควรเลือกตรงนี้ควรจะหาพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะทำงานเนี่ยโอ้ไปเลือกแพะมาเลือกตรงนี้เนี่ยโอกาสปุตตื่นสูงมากนะและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยเลยขนาดชาวบ้านยังบ่เอาเนาะพอพระองค์ท่านฟังบอกว่าจะเป็นด็อกเตอร์อธิบดีอันยังต่างๆนี่ที่แนะนำจบลงเนาะพระองค์ท่านตัดว่าอันนี้ด็อกเตอร์นะอันนี้อธิบดีนะอันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะนี่รองศาสตราจารย์นะเพียงด้านนี้มาทั้งหมดเลยยังปฏิเสธที่จะไม่เอาตรงนี้แล้วชาวบ้านที่เพิ่นบ่มีความรู้ที่เพิ่นบ่ได้เรียนมาเนี่ยเขาจะพัฒนาที่ตรงนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคือเอาปัญญาที่เรามีมาทั้งหมดปรับปรุงพื้นที่ที่แล้งที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดมันจะได้เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านว่าในหลวงทำแบบนี้และมันประสบความสำเร็จพระองค์ท่านบอกว่าพระองค์เลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมาช่วยกันถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้ทำที่แล้งทำที่ป่าแพะให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยนี่จะกลายเป็นคุณูปการที่กลับไปชาวบ้านอย่างแท้จริงและชาวบ้านจะหันว่าการพัฒนาถ้าตั้งใจทำจริงเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แต่แม้ว่าที่นั้นจะแห้งแล้งก็ตามครับฉะนั้นในและพระองค์ท่านครับผมครับการที่มนต์พระองค์ท่านก็ทำสำเร็จตัวและก็ห้วยห้องคล้ายเกินกลายเป็นต้นแบบว่าแม้แต่ที่ที่แล้งที่สุดที่คนไม่เลือกเนาะแต่ในหลวงทรงเลือกและวิธีการของพระองค์นั้นมีอะไรบ้างแล้วกลายเป็นสถานที่แหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ดีในการพัฒนาครับนี่ก็จากที่ผมได้ยินท่านอาจารย์พระครูธีรสุทธพจน์นะครับดร.ดิอูฟังนี่ผมก็นึกถึงครับว่าโอ้พระองค์ท่านนี้ตะกี้เฮาได้ขึ้นบอกว่าปัญญาประดุจดังเพชรนะครับประดุจเพชรนะครับประดุจเพชรฉะนั้นเนี่ยผมได้หันที่อาจารย์อูแล้วก็นึกถึงว่าอ๋อในหลวงเปิ่นจากใจคนเปิ่นไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เป็นนักบริหารนะครับเนาะที่สามารถที่จะเอาคนนั้นคนนี้มาทำข้อห้องว่าถ้ามันทำเป็นทีมเป็นคณะท่านอาจารย์ถ้าปัจจุบันที่บอกว่าเป็นเครือข่ายภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับฉะนั้นเขาเนี่ยเมื่อสมเด็จพ่อ
ระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเขาได้ทำงานแบบนี้แล้วทีนี้ย้อนมาถึงในหลวงรัชกาลที่10ของเขาที่พระองค์ท่านประหลาดกินจาก4บันฝ่าย4บันเป็น5บันกว่าโครงการ400 47โครงการแต่ในปัจจุบัน5,176โครงการจากปี2,166-67นะเป็นปันกว่าโครงการนะท่านอาจารย์ครับฉะนั้นพระองค์ท่านก็จ้างมันมีตึงอำมาตย์ตึงข้าราชการบริพารต่างๆที่มาสนองงานพระองค์ท่านนะครับนี่เป็นอาจจะเป็นทำงานยุคใหม่ที่ว่าเป็นทีมมาเป็นคณะครับบอกหมายเขาว่าถ้าเป็นเขานี่บอกว่าได้ฉายเดียวอีกเนาะเดี๋ยวทำเป็นทีมนะครับตรงนี้ครับบ่งบอกถึงความพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านครับที่หูจักเป็นเพราะว่าเลือกใจคนครับอาจารย์ครับเนาะฉะนั้นจึงโครงการต่างๆจึงพังคูอย่างออกมาโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันครับอาจารย์โครงการที่กำลังดังไอทีตั้งแต่ผมว่าจะเป็นเรื่องพักตกชวาแล้วก็ป่าหมอทางดำอย่างต่างๆเนี่ยเขาบอกฮู้ก็ได้นะครับว่าแต่แล้วบางหลังเนี่ยไข่ตีทำงานอย่างนั้นครับอาจารย์ครับอาจารย์มีความผ่านไปใกล้ผมว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยมันอยู่ตั้งหลังจะมีกี่คนที่รู้ว่าเตียนคลองแม่ค่ากลายเป็นที่แอวเนี่ยหนึ่งก็คือในหลวงผมว่าตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ผมเป็นท่านนิสิตเนาะผมก็ได้ยินโครงการพัฒนาคลองแม่ค่าเนาะมาโดยตลอดเศรษฐบาลลงมหาวิทยาลัยลงคนนั้นช่วยกันลงในที่สุดแล้วมันก็เหมือนเดิมอะดำเหมือนเดิมเนาะแต่ในหลวงท่านเอาโครงการเนี้ยลงทั้งว่าเขาไม่ขาดต้องใส่แต่มันต้องใส่ด้วยไม่ใช่ว่าโดยนโยบายเนี่ยจะต้องลงมือทำแล้วก็ลงมาตรวจทุกเดือนถามว่าเนี่ยการติดตามเรื่องราวที่เขาพอเนาะทั่วทั้งประเทศเนี่ยเรื่องราวในบ้านเมืองเราทำไมในหลวงลงทรงติดตามงานจนกระทั่งวันนี้ของแม่ขาเนี่ยกลายเป็นระยะที่เป็นที่แอลเป็นที่ขอห้องอย่างก็เช็คอินของคนที่จะมาเชียงใหม่ต้องมาแอบเหมือนญี่ปุ่นในเชียงใหม่นะแล้วตอนนี้กำลังต่อไปแถมไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วจบนะวันนี้ต่อไปแถมเอาชุมชนเข้ามาเอาเทศบาลเข้ามาทุกคนต้องมาช่วยกันเพราะว่าอันนี้คือของบ้านเฮาแต่แทนที่เฮาจะช่วยกันเนาะแต่พระองค์ท่านต้องลงมาช่วยเฮาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เฮาต้องคิดนักๆว่าทำไมของบ้านเราต้องทำให้เพิ่นต้องอีกตัวอย่างทำไมเฮาบ่ทำผมว่าเรื่องเหล่านี้บางทีเฮาใช้งานจนละเลยแล้วเฮาบ่สนใจเฮาบ่ได้สนใจเรื่องราวของบ้านเฮาเนาะวันนี้พระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีคนช่วยกันสานต่อผมว่าอย่างเรื่องของการพัฒนาที่อบจไปทำที่พัฒนาหนองเขียวอยู่หลังสระกลางจนถึงวันนี้เฮาบ่ฮู้เลยว่าที่หลังสระกลางมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เขาถ้าเปิ้นแบบไปพัฒนาตรงนั้นเนาะอบจแบบเข้าไปในหลวงแบบเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อหนองเขียวเป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่ตรงเข้าแม่ข่าครับผมแม่ต้นน้ำมันมีมันเป็นปลาโคอ่ะมันขี้ดินเกาะเต็มหญ้าเกาะเต็มนะมันมาแบบได้เหมือนกับไอเส้นเลือดอุดตันเนาะแม่นครับแม่นครับแม่นครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องเหล่านี้มันไขมันอุดตันอันนี้ขี้เปื่อยอุดตันนี่ขี้เปื่อยอุดตันครับผมครับว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วก็ทำจึงทำให้ช่วงระยะเวลาจากที่พระองค์ท่านครองราชย์มาจนถึงวันนี้ช่วงระยะเวลาประมาณสัก9 ปี 10ปีเนาะบ่ถึงนะครับประเทศเพิ่มมา729โครงการครับนั่นผมว่าเป็นเนี่ยคือการต่อยอดแบบย่อต่อจากงานเดิมเนี่ยแล้วก็เพิ่มงานใหม่มาแทน700กว่าโครงการล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินทั้งนั้นเลยครับผมครับสิ่งนี้ก็ท่านอาจารย์พระครูดร.พระครูธีรสุตพจน์ดร.นะครับท่านอาจารย์ได้โยกเรื่องพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นะครับที่สืบสานต่อยอดจากพระราชบิดานะครับฉะนั้นในปีมหามงคลนะครับวันที่28ตุลาคมนี้นะครับแล้ว
6รอบ72พรรษาแล้วก็ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับอยากจะได้ช่วยเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้แสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็โดยเฉพาะเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะปฏิบัติตัวจะได้ครับเพื่อที่จะเป็นอย่างครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทำนั้นทำนี้อย่างพระองค์ท่านได้ส่งงานที่ว่าอย่างคลองไม่ขาดอยู่ตรงเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็ดูแลแต่ต้องไปเดือดร้อนพระองค์ที่อย่างนี้ครับผมกราบที่หมดได้เลยครับครับดังนั้นขอในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเนาะแต่ที่เราอู้ถึงเรื่องความกตัญญูเนาะพระอาจารย์เนาะผมว่ากตเวทีเป็นเรื่องที่เราลองมาคิดว่าเอ๊ะถ้าอันนี้คือสิ่งที่คนทั้งแผ่นดินทำเพื่อในหลวงละเราลองเลือกสักสองอันหนึ่งอันอย่างพ่องตี้ในหลวงกึศและทำและเขาคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเดินตามอย่างโครงการทำดีด้วยหัวใจจิตอาสาพระราชทานเนี่ยผมว่าการเลือกอันอย่างสักอันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาท้องที่หรือว่าการดูแลเรื่องความทุกข์ยากของชาวบ้านเนาะโดยการทำโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยถ้าเราเลือกมาทำสักอันหนึ่งโดยตัวเราเนี่ยทำดีด้วยหัวใจเราเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นกตเวทีที่สำคัญอันนี้เอาทำให้กับในหลวงนะอันที่สองผมว่าพ่อกับแม่เฮาที่อยู่ที่บ้านเฮาลองพอแล้วว่าเปิ้นตุ๊กกับเฮาเรื่องหยังและมีงานอะไรอย่างที่เฮาในฐานะลูกเนี่ยตลอดระยะเวลา 1,000 พรรษา 3 เดือนเนี่ยที่เฮาจะสามารถช่วยแบ่งเบาความหนักอกหนักใจภาระหน้าที่ที่พ่อแม่เฮามีอยู่เนี่ยคือเปิ้นเบาอกเบาใจให้เปิ้นได้เบาแรงลองเลือกสักอันหนึ่งและตอบแทนคุณเพื่อนด้วยกำลังที่เราสามารถทำได้ผมว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำแล้วก็จะเป็นบุญกับตัวเก่าถ้าคุณความดีเนี่ยก็จะเจริญงอกงามขึ้นในจิตเราในช่วงเวลา3เดือนดินได้รับน้ำฝนใจเราก็ได้รับน้ำธรรมจากกตัญญูและกตเวทีอย่างที่ในหลวงท่านทรงทำเป็นต้นแบบให้กับเราครับฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ครับก็ท่านอาจารย์พระครูธีรสุทธพจน์นะครับได้นำนานาสารธรรมะครับเกี่ยวกับเรื่องในหลวงนะครับมาคือกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับทุกเจ้านะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทางช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับแล้วก็เครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับซึ่งได้ทำการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลนะครับมูลนิธิโพธิยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์และวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะครับก็ฝากรายการดีๆให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าทุกเจ้านะครับเราก็จะพบกับคณะครูบาอาจารย์ที่มีความหลากหลายนะครับฉะนั้นก็ขอฝากรายการธรรมะรับอรุณไว้ในห้องอกหัวใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปครับฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ขอบคุณโมทนาตึงผู้ท่านอาจารย์พระครูธีรสุทธพจน์และพร้อมถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฉะนั้นแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในทุกเจ้านะครับทุกวันนะครับฉะนั้นเจ้าวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสาธุสาธุThank you.
มาเดี๋ยวมารุ่งเลยFC ตัวจริงสุริยันคำป้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วสาธุครับสาธุพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนา